ู้ชมคะไหนๆวันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาติแล้วเป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน3วันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะอยากพาคุณแม่ไปเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าวัดทำบุญเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณเองคุณแม่และทุกคนในครอบครัววันนี้นัทก็เลยขออนุญาตแจกพิกัดวัดที่ทั้งสวยยิ่งใหญ่อลังการติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยละค่ะเริ่มต้นพาคุณผู้ชมเดินทางกันมาที่วัดดอนขนาตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะอันดับแรกที่เราต้องทำเมื่อมาถึงนั่นก็คือการเดินลอดโบสถ์หลังเก่าซึ่งมีอายุกว่า115ปีเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลสำหรับผู้ที่จะลอดโบสถ์นะคะต้องรอดกัน3รอบค่ะรอบแรกเนี่ยเพื่อที่จะขอพรให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยส่วนรอบที่2ก็ขอให้อายุยืนมีสุขภาพดีในขณะที่รอบที่3จะขอให้รวยรวยรวยแล้วก็รวยนั่นเองค่ะอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของวัดแห่งนี้นะคะนั่นคือพระนอนปางไสยยะสีขาวองค์ใหญ่ขนาด19เมตรรอบองค์จะมีลวดลายที่วิจิตรงดงามอย่างมากทางวัดอนุญาตให้ขึ้นไปชมได้แต่ห้ามสัมผัสกับองค์พระนอนเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายนั่นเองค่ะแล้วใกล้ๆกันคุณผู้ชมคะเราจะได้พบกับพญานาคราช9ตระกูลที่จำลองให้เป็นถ้ำมุจลินนครปฐมรวมพญานาค9พระองค์เอาไว้ในสถานที่ที่เดียวกันก็จะมีผู้ที่นับถือนำเอาพานดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้ขอพรในเรื่องการขอโชคลาภเงินทองและการงานนั่นเองค่ะสำหรับวัดดอนขนาดแห่งนี้เปิดให้เข้าไปได้ทุกวันตั้งแต่7โมงเช้ายาวไปเลยจนถึงช่วงเย็นตะวันตกดินค่ะจากนครปฐมพาคุณผู้ชมมาต่อที่วัดสวยเมืองสมุทรปราการนั่นก็คือวัดสาขาตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีค่ะที่นี่เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า200ปีก็ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเมืองปากน้ำที่เต็มไปด้วยประติมากรรมสวยๆทั่วทั้งวัดสำหรับจุดเด่นของวัดแห่งนี้จะอยู่ที่พระปรางเอนองค์พระปรางเก่าแก่ที่เกิดจากเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเกิดน้ำท่วมใหญ่ค่ะส่งผลทำให้พื้นดินลอยตัวอยู่บนโคลนแล้วก็เกิดการทรุดตัวลงองค์พระปรางก็เลยเกิดเอียงไปด้านทิศตะวันตกประมาณ15องศานี่ก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของบ้านสาขาแห่งนี้นี่ล่ะค่ะแล้วใกล้ๆกันคุณผู้ชมค่ะเราจะได้พบกับพระสังกระจายองค์ใหญ่ที่จะแปลกตาไม่เหมือนกับที่ไหนเลยนะคะเนื่องจากเป็นองค์ประทับยืนที่จะมีความวิจิตรงดงามดูเด่นสะดุดตาเป็นอย่างมากทีเดียวส่วนจุดไหว้ขอพรเราขอแนะนำนะให้เข้าไปในวิหารค่ะสืบเนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองปางมารวิชัยซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านอย่างมากทีเดียวค่ะสำหรับที่ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือพิธีลอยบัวขอพรขอโชคลาภสุขภาพตำแหน่งหน้าที่การงานความรักคู่ครองให้สมหวังได้ดังใจสำหรับวัดสาขาแห่งนี้นะคะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นค่ะไปต่อกันที่วัดบางจากค่ะวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองพระอุดมอำเภอปักเกร็ดก็ถือเป็นวัดสวยของจังหวัดนนทบุรีที่มีความโดดเด่นอย่างมากกับโบสถ์สีม่วงทั้งหลังซึ่งเป็นที่แรกของจังหวัดนนทบุรีเลยนะคะตัวพระอุโบสถจะสร้าง2ชั้นมีการยกโบสถ์หลังเก่าขึ้นไว้บนชั้นที่2แต่ว่ายังคงภาพจิตรกรรมและลวดลายของเดิมเอาไว้ค่ะนอกจากนี้เราก็ยังจะพบกับความอลังการของพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอารามริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตากว้าง19เมตรมีพระนามว่าสมเด็จพระพุทธมงคลชัยหรือหลวงพ่อโตถือเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีค่ะสำหรับวัดแห่งนี้นะคะเปิดให้ผู้สนใจไปทำบุญไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะคราวนี้ไปต่อกันที่วัดโบสถ์หรือวัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระบืออำเภอสำโคกจังหวัดปทุมธานีภายในวัดจะมีพระพุทธรูปสำคัญนั่นก็คือรูปปั้นเหมือนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีปางเทศนาธรรมองค์ใหญ่ขนาดความกว้าง12เมตรสูง28เมตรตั้งตระหง่านกลางวัดให้ประชาชนได้สักการะขอพรเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลค่ะ
ถัดมาติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอารามก็คือรูปปั้นหลวงพ่อโสธรขนาดหน้าตากว้าง19เมตรสูง39เมตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราโดยการสร้างขึ้นที่วัดโบสถ์แห่งนี้ก็เกิดจากแรงศรัทธาของเจ้าอาวาสและศิษยานุศิษย์ที่ร่วมใจกันสร้างขึ้นถ้าหากว่าใครสนใจแล้วก็สามารถปักหมุดเดินทางไปได้ที่วัดโบสถ์อำเภอสำโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะที่นี่เปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่วัดสังกระต่ายวัดสวยสุดอันซีนของตำบลศาลาแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองที่เราจะพบเห็นผนังโบสถ์เก่าแก่อายุ400ปีถูกปกคลุมไปด้วยต้นโพธิ์4ต้นก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาอย่างสวยงามแปลกตาแต่กลับลงตัวอย่างมากทีเดียวนะคะด้านในเราจะเห็นว่าเขาแบ่งออกเป็น3ห้องค่ะห้องแรกเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อแก่นห้องใหญ่ตรงกลางประดิษฐานหลวงพ่อวันดีหลวงพ่อศรีและหลวงพ่อสุขในขณะที่ห้องสุดท้ายจะเป็นห้องของพ่อปู่ฤาษีค่ะโดยช่องหน้าต่างเนี่ยสามารถที่จะมองเข้าไปตรงกับองค์พระพอดีเลยก็พอดีกันกับผนังที่ถูกอุ้มไว้ด้วยรากของต้นโพอีกต่างหากปัจจุบันสภาพของโบสถ์เป็นโบสถ์ที่ก่อด้วยอิฐและโบกปูนไม่มีหลังคาตัวผนังโบสถ์ทั้ง4ด้านยังคงอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็มีต้นโพใหญ่เกิดขึ้นที่มุมผนังโบสถ์ทั้ง4มุมโดยรากของต้นโพก็ได้เกี่ยวเอาผนังของโบสถ์ไว้ไม่ให้ล้มลงไปนี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะถือเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากและที่วัดแห่งนี้เปิดให้สามารถเข้าเที่ยวชมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทุกวันตั้งแต่ 7:30 น.หรือ 7:30 น.ไปจนถึงเวลา 16:30 น.ค่ะ